เป็นมนุษย์สุจริตมีศีล5ควรรักษาสมบัติทิพย์นิมิตขวัญสร้างกุศลผลบุญหนุนชีวันถือคุณธรรมกรรมดีสีมงคลชีวิตยุ่งยากประมาณไหนหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ละลดเลิกปล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิตง่ายงามตามวิถีที่ควรเป็นกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องการแนะนำวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณผู้มั่นคงในบารมียิ่งใหญ่ไพศาลที่จะสามารถปัดเป่าสิ่งอัปมงคลคนที่คิดร้ายให้แพ้ภัยตัวเองไปได้ก่อนที่จะพาท่านผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราวต่อไปนี้ก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเรื่องราวที่จะได้นำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มก็ขอให้ท่านผู้ฟังใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับท่านผู้ฟังครับท้าวเวสสุวรรณนี้เป็นหนึ่งในท้าวจัตุโลกบาลทั้ง4ผู้ที่คอยคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือมีอสูรรากสดและพูดผีปีศาจเป็นบริวารและมีหนึ่งในพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระพุทธกัสสปะที่ได้ทำการเผยแพร่โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงโดยหลวงพ่อท่านได้บอกเอาไว้ว่าพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านได้มอบให้มาโดยที่ท่านได้บอกไว้ว่าให้สวดมนต์ไหว้ทุกคืนและให้ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกัสสปะทรงเป็นประธานเพราะท่านเป็นเจ้าของพระคาถาบทนี้นั่นเองครับโดยตัวพระคาถานั้นท่านให้ว่าพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติสำหรับบทใน2บรรทัดแรกนี้เป็นการกล่าวคาถาเพื่อปกป้องและรักษาตนเองโดยที่ท่านได้แนะเคล็ดเอาไว้ว่าให้เสกน้ำกินหรือเสกอะไรให้กินก็ได้เสกข้าวให้กินหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอัปมงคลอันมีคุณชั่วร้ายเมื่อได้เสกพระคาถานี้และกินเข้าไปมันก็จะสลายไปในตัวของมันเองครับและก็มีอีกพระคาถาบทหนึ่งซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ตัวพระคาถานั้นมีอยู่ว่าคะเตสิคะเตสิกิ่งการะนังคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิโดยทั้ง3พระคาถานี้ให้คุณและสามารถส่งผลโดยพร้อมกันเมื่อเราได้สวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3บทนี้แล้วมีจิตที่มั่นคงระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณของพระรัตนตรัยและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ควรแก่การสักการะทุกๆท่านทุกๆพระองค์นั้นเหล่าศัตรูหมู่มารสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลทั้งปวงก็จะแพ้ภัยและพินาศไปเองครับและสำหรับบทท้ายนี้ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าศัตรูทั้งหลายไม่สามารถทำอะไรเราได้เมื่อจะทำอะไรแล้วก็จะต้องรู้อยู่เสมอในส่วนของบทกลางนั้นสามารถทำลายโรคอันเกิดจากอำนาจขุนไสฝ่ายดำหรือที่เกิดจากอำนาจการกระทำของเหล่าพูดผีปีศาจอะมนุษย์ทั้งปวงโดยท่านแนะว่าให้เสกข้าวกินข้าวที่เราจะบริโภคก็ให้เสกซะหมดและเมื่อนำไปให้คนอื่นกินก็จะเป็นมงคลเป็นยาสำหรับคนอื่นด้วยสำหรับท่านใดที่ใช้พระคาถานี้ในการรักษาแล้วเห็นผลและหากมีผู้ต้องการมารักษากับเราหลวงพ่อท่านก็ได้บอกไว้ว่าต้องให้เขาเอาดอกบัวมา3ดอกธูป5เทียน1เล่มและก็ให้เราบริกรรมพระคาถานี้เสกน้ำมนต์หรือเสกอะไรให้กินก็ได้ด้วยวิธีนั่งทำก็ได้นอนทำก็ได้หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ให้ภาวนาให้เป็นฌานจนกระทั่งเป็นฌานในกรรมฐานภายในตัวจนสำเร็จและท่านก็ได้เน้นย้ำไว้ว่าอย่าได้ลืมที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทำให้เกิดผลที่ดียิ่งขึ้นไปอีกและหากทำได้ดังนี้แล้วก็เชื่อกันว่าเมื่อได้เสกข้าวเสกน้ำสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะสลายหายไปศัตรูก็จะพินาศและสามารถรักษาโรคภัยและหลังจากที่ได้สวดเสร็จในทุกๆครั้ง
ในวันถัดไปในรุ่งเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปไหนก็ขอให้ท่านกรวดน้ำแล้วท่องตามนี้นะครับการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลสำหรับบทกรวดน้ำแบบสั้นที่ครอบคลุมและทั่วถึงให้ท่านว่าอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเป็นสุขเถิดและในส่วนของบทกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ให้ว่าข้าพเจ้าแล้วก็กล่าวชื่อของตนขออุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติชาติใดก็ตามพบใดก็ตามโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยขอผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้จงได้ส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุหลังจากนั้นแล้วก็ให้เราทำการกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อเราได้ทำแล้วก็สบายใจเมื่อทำแล้วก็จะมีคนคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองตัวเราครับก็ขอเรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ได้นำเสนอไปในข้างต้นนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อเฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมรับฟังนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของคำแผ่เมตตาแผ่กุศลบารมีนี้เหล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณกาลมาท่านก็ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญมันกระทำอยู่เสมอนั่นก็เพราะว่าคำแผ่เมตตาบารมีแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เกิดเป็นมหาอธิษฐานมีประโยชน์มากมายเหลือขนานับเมื่อเราได้ทำในทุกๆวันแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะดีก็จะมีความสุขสำเร็จดังใจหมายครับในส่วนของคำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐานที่ผมจะได้นำเสนอนี้ถ้าหากว่าท่านใดได้ใช้อธิษฐานในทุกวันแล้วก็จะช่วยเสริมบารมีให้สำเร็จผลดังใจปรารถนาในทุกประการครับคำแผ่บารมีกุศลให้เป็นมหาอธิษฐานให้ว่าดังนี้ครับข้าพระเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกองค์พระโพธิสัตว์ทุกองค์พรหมทุกองค์เทวดาทุกองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านขอจงมาสถิตอยู่เหนือเสียงกล้าวของข้าพระเจ้าขอให้คำอธิษฐานของข้าพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์จงมีฤทธิ์ในทุกประการเทอญบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแต่ในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานก็ดีที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่จิตวิญญาณทุกดวงทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาในกุศลนั้นและจงพลันบังเกิดเป็นเครื่องสักการะบรรณาการอันเป็นทิพย์ที่ท่านยินดีและพอใจเป็นร้อยเท่าพันทวีที่ท่านต้องการขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยลาภยศสุขสรรเสริญและอธิบดีอันเป็นทิพย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดเวลาขอให้ท่านจงสถิตอยู่ในฐานะบิดามารดาช่วยบำรุงรักษาข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะลูกสาวลูกชายให้ปราศจากภัยอันตรายที่จะมาแผ่วพานขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทอญอันหนึ่งบุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการเทอญสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดีที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้น
ให้แก่จิตวิญญาณทุกดวงในทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลพิภพขอจงได้มีส่วนในกุศลผลบุญนี้ทุกท่านทุกตนทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านผู้ฟังครับในส่วนของคำแผ่บารมีกุศลให้เป็นมหาอธิษฐานนี้ผมก็จะทำการปักหมุดไว้ในด้านล่างของคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับและถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาคำแผ่บารมีนี้ไปกล่าวไปสวดในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอชีวิตของท่านนั้นก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงพระคาถาป้องกันเพศภัยพูดถึงคำแผ่เมตตาบารมีทีนี้เราก็มาฟังเรื่องของอานิสงส์การแผ่เมตตากันบ้างครับผมก็ขอยกเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งในอรกะชาดกที่กล่าวถึงอานิสงส์ของการแผ่เมตตามาพูดคุยสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้มีความเข้าใจในอานิสงส์ของการแผ่เมตตามากขึ้นนะครับก็ขอกล่าวถึงในสมัยครั้งพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงได้ตรัสปารภในเรื่องของเมตตาสูตรว่าภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของการแผ่เมตตามี11ประการคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาย่อมรักษา 7. ไฟยาพิษสัตราไม่อาจล่วงเกิน 8. จิตได้สมาธิเร็ว 9. สีหน้าผ่องใส 10. มีสติไม่หลงตาย 11. เมื่อยังไม่บรรลุธรรมย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูงภิกษุทั้งหลายพึงเจริญเมตตาไปในสัตว์ทุกชนิดโดยเจาะจงและไม่เจาะจงพึงเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้ว่าไม่ได้มรรคผลก็ยังเข้าถึงพรหมโลกได้แล้วพระองค์ก็ทรงได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีชื่ออรกะบำเพ็ญเพียรอยู่ป่าหิมพานต์ในเวลาต่อมาได้เป็นอาจารย์สอนหมู่ฤาษีได้พร่ำสอนอานิสงส์เมตตาว่าธรรมดาบรรพชิตควรเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะเมื่อจิตถึงความแน่วแน่แล้วย่อมบังเกิดในพรหมโลกได้แล้วก็ได้กล่าวเป็นคาถาแปลจากพระบาลีมีใจความดังนี้ครับผู้ใดอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งมวลด้วยเมตตาจิตอันประมาณมิได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องล่างโดยประการทั้งปวงจิตเกื้อกูลหาประมาณมิได้เป็นจิตบริบูรณ์อันผู้นั้นอบรมมาดีแล้วกรรมใดที่เขาทำแล้วพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ในจิตของเขาเมื่อได้กล่าวคาถาจบแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้พาเหล่าฤาษีบำเพ็ญเพียรไม่เสื่อมจากฌานเมื่อหมู่ฤาษีนั้นทำกาละและอัตภาพจากโลกนี้ก็ได้พากันไปบังเกิดในพรหมโลกไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเป็นเวลาถึง7สังวัตกัปก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายที่ผมจะได้นำเอาสาระความรู้ข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจมานำเสนอท่านผู้ฟังในช่วงท้ายนี้อีกเช่นเคยครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องใครๆก็เหนื่อยไม่มีงานใดที่เมื่อทำแล้วไม่เหนื่อยสองสิ่งที่ยากจะเข้าใจท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเรานั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่มีความทุกข์เมื่อใดก็ตามที่ต้องเจอกับความทุกข์ก็ขอให้กัดฟันอดทนเอาไว้เสียก่อนเพราะเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปในที่สุดครับเมื่อสิ้นทุกข์แล้วความสุขก็เกิดขึ้นไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อยเมื่อใดที่เราเหนื่อยก็ให้หาเวลาพักเมื่อได้พักแล้วก็คลายทุกข์ไปได้บ้างจึงเรียกได้ว่าชีวิตและก็เพราะความเหนื่อยความอุตสาหะนี่แหละครับคุณค่านั้นก็จึงได้เกิดขึ้นวันใดที่เราตายจากโลกนี้ไปไม่ว่าจะมีเงินมากมายเพียงใดเราก็เอาไปด้วยไม่ได้มีรถหรูเพียงใดก็ขับไปด้วยไม่ได้มียศตำแหน่งสูงส่งเพียงใดก็เอาไปแบ่งในยมโลกไม่ได้
ที่เราสามารถทำได้ก็เพียงแค่การใช้กายนี้ให้เป็นเนื้อนาบุญเพียรสร้างบุญกุศลสร้างคุณธรรมและก็ขอให้ถนอมกายนี้ไว้เพื่อสร้างคุณความดีต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่กำลังของเราจะทำได้ครับนั่นก็เพราะเมื่อกายนี้ได้ถึงความเสื่อมโทรมไปแล้วจะหาอะไรมาต่อเติมมาแก้ไขก็เป็นเรื่องที่ยากและต่อให้มีเงินมากมายก็ใช่ว่าจะหามาเปลี่ยนใหม่ได้ไปเสียทั้งหมดและโลกใบนี้นั้นมีเรื่องยากอยู่ด้วยกัน2สิ่งถ้าจะกล่าวว่าการไปสวรรค์เป็นเรื่องที่ยากแล้วการที่จะพึ่งพาคนอื่นกับเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าโลกใบนี้นั้นมีอยู่2สิ่งที่ขมขื่นมากอย่างแรกก็คือยาสมุนไพรที่ว่าขมอย่างที่2ก็คือการไม่มีเงินไร้ซึ่งทรัพย์สินเครื่องจุนเจือชีวิตกลับเป็นสิ่งที่ขมขื่นมากยิ่งกว่าโลกใบนี้นั้นมี2สิ่งที่อันตรายมากก็คืออย่างที่1ภายในสังคมที่ว่าอันตรายแล้วแต่ใจคนนั้นกลับอันตรายมากยิ่งกว่าโลกใบนี้นั้นมี2สิ่งที่บางมากเช็คธนาคารที่ว่าบางแล้วแต่น้ำใจของคนนั้นกลับบางมากยิ่งกว่าท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นเมื่อมีจิตใจดีอะไรๆก็จะดีตามไปหมดคนเราเมื่อมีจิตใจที่ดีมนุษยสัมพันธ์ก็ย่อมจะดีตามไปด้วยแต่ก็อย่าได้ปล่อยให้นิสัยเหนือกว่าความสามารถยิ่งเรานั้นมากความสามารถนิสัยที่เลวๆก็ควรที่จะน้อยตามคนที่มีจิตใจดีนั้นก็ย่อมจัดหาเรื่องราวได้ดีอย่างที่เรียกกันว่าถึงจะเด็ดบัวก็ไม่ช้ำถึงจะกวนน้ำก็ไม่คุณก็ขอเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังว่าจิตใจที่ดีของคนเรานั้นก็คือทรัพย์ติดตัวที่ใช้ไม่มีวันหมดการมีชีวิตอยู่ก็คือกำไรหาเงินได้เท่าไหร่ก็เหมือนการเล่นเกมสุขภาพที่ดีก็คือจุดหมายและความสุขในชีวิตนั้นก็คือเส้นชัยเพราะหลังจากนี้ร้อยปีคำพูดที่ดีคำพูดที่หวานหูอีกสักเพียงใดก็ไม่อาจสื่อสารให้ใครฟังอีกต่อไปได้เพราะเราท่านทั้งหลายนั้นต่างคนก็จะต่างพากันหลับไหลไปอีกนานแสนนานครับในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่นี้สิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังไว้ก็คือความเคารพกับผู้มีพระคุณหมั่นถนอมคนที่คอยค้ำจุนเพราะเวลาของเขาและเรานั้นยิ่งมายิ่งน้อยทุกครั้งที่ฉีกปฏิทินทิ้งอายุของเรานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเวลาของเรานั้นกลับลดลงไปเรื่อยๆก็จะได้พากันแก่งแย่งใช้วาจาไปเชือดเฉือนกับใครเพราะคำพูดนั้นก็เปรียบเสมือนดาบอาจจะไปทิ่มแทงเขาในวันนี้ได้แต่วันหน้ามันก็จะย้อนกลับมาตามแรงเวียงแห่งกรรมก็ขอฝากไว้ว่าในอนาคตนั้นไม่มีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญก็ขอให้ท่านผู้ฟังใช้ความรักความเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุขให้ใช้ความเข้าใจในการโอบอุ้มคนรอบกายนำเอาความเมตตาความกรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุขพ้นทุกข์ไปลอมละลายความเครียดแค้นในใจกับผู้ที่ทำให้เราทุกข์หรือว่าใครที่ทำให้เราเกลียดชังเมื่อมันฝึกกระทำอยู่อย่างนี้ได้เป็นนิดก็จะเกิดเป็นผลดีกับทุกฝ่ายและก็จะกลายเป็นบุญสัมพันธ์ในที่สุดครับก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาจนถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe
กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ